สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอกับพี่ปอยอีกแล้วนะคะเที่ยวบ้านน้องๆอง EP ที่71มาแล้วค่ะหลังแรกหลังแรกนะคะเราจะไปดูซิว่าน้องสร้างอะไรหลังนี้ก็จะเป็นของน้องปาวานนะคะนี่บอกด้วยว่าอยู่ตรงไหนตรงไหนโอเคอายุ9้าขวบนะคะน้องปาวานน้องปาวานสร้างอะไรเอ่ยชื่อน่าลักมากเลยโอ้ยอันนี้ก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆแบบปิ้งย่างอันนี้แคมปิ้งหรือเปล่า แบบแคมปิ้งป่ะแบบเนี้ยเออไปเที่ยวแบบว่าเป็นเออเขาเรียกอะไรนะรีสอร์ทหรือเปล่าฮะรีสอร์ทใช่ไหม <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นหนึ่งห้องนอนเข้าไปอันนี้น่าจะเป็นห้องเจ้าของนะดูดีมีชาติตระกูลมากเลยค่ะทุกคนเฮ้ย <c oughs> สร้างแบบนี้ก็น่ารักดีนะชั้นล่างแล้วก็ชั้นบนเอาไว้ชมวิวแบบเนี้ยเนาะว้าว่านี่ต่อไปเป็นห้องแบบว่าเออคืนรับประมาณ1,000บาทนะทุกคนนอนได้3คนอันนี้เออสามคนเหมือนกัน มีประมาณสี่หลังนะคะโอเคค่ะขอบคุณนะคะน้องปราวานพี่ปอลงให้แล้วนะคะปลาหลังต่อไปเลยดีกว่านี่ไอเมนเหรอขับทีวีโอเคเดี๋ยวเราไปดูซิว่าน้องสร้างอะไรคือน้องก็มาต่อเติมออเขาเรียกว่าอะไรนะบ้านหลังที่อยู่ น่าสน,สนุกอ่ะน้องก็จะมาสร้างนะหลังนี้เป็นบ้านเปล่านะคะใครอยากจะลองตกแต่งดูคือยังสร้างโครงสร้างไม่เป็นก็ลองมาสร้างที่นี่ดูนะจ๊ะแม,ม่เห็นไหมน้องก็มาสร้างนูน่นสร้างนี่ถ้าเป็นมือใหม่ก็โอเคเก่งนะเพราะว่าอะไรรู้ปะมันก็แบบว่าต้องหาของไงเออมันต้องหาของนู่นนี่นั่นไอ,อ้นี่คืออะไรไอ,อ้นี่คืออะไรคือแบบเออเข้าใจแหละมือใหม่นะอืม นี่เห็นป่าน้องเขาก็ตั้งใจสร้างเห็นป่ะมีนู่นมีนี่โอ้เก่งนะนี่มีเตียงเด็กด้วยคือนอนกันแบบหลายคนเลยจริงๆแล้วดูแล้วน้องน่าจะสร้างเป็นนะเพราะว่าตรงเนี้ยมันสวยเลยนะอีตรงเนี้ยห้องอาหารเนี่ยถ้ายกไปแบบว่าอยู่ตรงอื่นอ่ะคือดีแล้วสร้างต่อมาอีกหน่อยหนึ่งเลยอันนี้ก็ของน้องเขานะคะนี่่ากใครอยากดูไอดีน้องก็กดเข้าไปดูเลยนะคะอืม โอเคเดี๋ยวเรามาหลังต่อไปกันดีกว่านะอันนี้ก็จะเป็นร้านกาแฟนะน่ารักมากเลยเอ่ะโอ้พี่ปอเห็นแล้วแบบเฮ้ยน่ารักบรรยากาศดีน่านั่งมากเลยทุกคนมาของใครเอ่ยโอ้โหภาษาอะไรเนี่ยญี่ปุ่นหรือเปล่าอ่านไม่ออกขอโทษด้วยคือสร้างเก่งและสวยมากเลยทุกคนอันนี้ก็จะเป็นออกแนวแบบว่าออฟฟิศหรือเปล่า แล้วตรงนี้ก็จะให้นั่งกินกาแฟในห้องแอร์ไงแบบชิวๆอ่ะดูไปก็จะเป็นบ้านเขาตกแต่งมาเพิ่มเติมนะทุกคนอันนี้จะเป็นห้องน้ำสร้างได้ดีมากเลยค่ะทุกคนเหมือนร้านกาแฟเลยเหลอดอืมนี่มีล็อกเกอร์ด้วยนะเออไว้อาบน้ำอาบน้มทำไมต้องอาบด้วยอ่ะกินกาแฟแล้วอาบน้ำอะไรอย่างงี้ปะเออหรือมีฟิตเนสหรืออะไรพี่ปอไม่ได้เข้าหรือเปล่าถามจริงเฮ้ยเฮฮย เฮ้ยอะไรอะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนุ้ย,ยตรงนี้สวยมากเลยอะตรงนี้สวยตรงนี้สวยชอบตรงเนี้ยอืมตรงนี้สวยนะอืมขึ้นไปภาษาอังกฤษเพียบพร้อมนี่เห็นไหมโซนนี้ก็ดีนะเออเห็นปะไปรับต่างชาติหรืออะไรนี่น่ารักมากน่ารักมากอันเนี้ยดีมากเลยเอ,อ้หรือมีอะไร ที่พี่ปอยังไม่ได้ไปหรือเปล่าฮะหรือเปล่าไม่น่าจะใช่เนาะน่าจะไปครบแล้วโอเคสวยมากเลยค่ะตบมือไปเราไปหลังต่อไปกันดีกว่านะคะทุกคนหลังนี้น่ารักมากเลยอะ่ะนี่ชื่อน้องฟ้าฟ้านะคะบ้านไม้ค่ะพี่ปอน้องส่งมาสองไอดีนะแต่สองไอเดียมันคือบ้านหลังเดียวกันนี่แหละเออพี่ปอก็เคยกดผิดเหมือนกันกดเฟไปแล้วก็กดอีกเออมันก็กลายเป็นแบบว่า เป็นบ้านเดียวกันนี้แหละแต่มันเป็นสองอดีโอเคเข้าใจไปขึ้นไปดูดีโอ้โหคือแบบว่าสวยนะเนี่ยสีมันแบบสีมันโอเคเหมือนบ้านบ้านใหม่เลยใช่ไหมเขาเรียกว่าเศรษฐีใหม่ซาทุกคนคือสร้างแบบว่ายังไงอะ่ะสีสวยดีนะอืมปกติพี่ปอมไม่ได้ใช้สีนี้ไง <laughs> กลายเป็นบ้านคนจนจน <laughs> จนทบีกจนแล้วจนอีกอะไรอย่างเงี้ยเอ้ยเอยเอโอเคเลยนะ สวยสดงดงามจ้าสร้างได้ดีเลยนันเนี่ยโอ้ยน่านอนจังเลยอ่ะพอเห็นห้องนอนแล้วก็คือแบบตอนนี้ง่วงมากเลยทุกคนทําคลิปต่อไม่ว่าแล้ว <c oughs> พี่ปอเอาให้จบเอาให้จบเออนั่นน่ะดิออ้ยมีแปลงผักด้วยอ่ะ <c oughs> เป็นคลิปที่พี่ปอไม่เคยทําเลยนะ <c oughs> แปลงผักอะไรเงี้ยรักพี่ปอนะคะถ้าพี่ปอมาบ้านหลังนี้ อะไรนะหนูจะรักพี่ปอมากมากอันนี้เติมเองแต่ไม่รู้ว่าคืออะไรอ่านไม่ทันอุ้ยขอบคุณมากเลยนะคะฟ้า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 น้องฟ้า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 อุ้ยคือสร้างดีนะพี่ปอชอบนะบรรยากาศแบบว่าชนบทอะไรเงี้ยแบบนึกถึงนึกถึงแล้วอยากมีไงเอ้ยมีบันดงบันไดขึ้นไปดูเซว่าข้างบนสร้างอะไรเฮ้ยนี่โอ้ยสวยสวยชอบชอบโล่งดีนะ เออถ้าพี่ปอมีบ้านพี่ปอจะไม่ซื้ออะไรหรอกซื้อแค่นิดๆหน่อยๆพอ่อะไรเนี่ยรักพี่ปออุอ้ยลินพันกันเลยอะ่ะพอเจอคํานีน้ลินพันกันเลยทุกคนอุย้ยเตียงสีแดงเฮ้ยทาได้ดีเลยนะเนี่ยโอ้ยน้องอยาย,ออองอยุเท่าไหร่เก้าสิบเก้าไม่ใช่สิบเก้าเลยพี่ปอเวอร์น้องอายุเท่าไหร่ก็ประมาณเนี้ยไม่เกินสิบห้าให้เลยไม่เกินสิบห้าช่องพี่ปออาจะมีแต่เด็กน้อยเด็กน้อยน่ารักใช่ไหม สิบห้าป่ะเอออืมนี่โอ้โยดูดิสวยสวยไอย้ตรงเนี้ยเขาเรียกว่าฝาแบบต่างจังหวัดอะเขาเรียกว่าอะไรนะที่เอามาสารสารกรนาันนะทุกคนใครมีบ้านต่างจังหวัดบอกหน่อยสี่เข้าอะไรมาสารไม้ไผ่หรือเปล่าใช่ไหมอุ้ยเสียงสองอีกแล้วแสดงว่าทําตัวน่ารักแบบออนวอนออนวอนใช่ไหมอุ้ยสร้างดีสร้างเก่งอ่ะสวยมากเลยค่ะ เอ้ยวันนี้มีแต่บ้านน่ารักนะคะวันนี้บอกให้ยังไม่หมดนะคะทุกคนปะสวยมากค่ะปะหลังต่อไปจะบอกว่าอันนี้คือบ้านแปลกมากเลยทุกคนแต่มันในแปลกในที่นี้คือแต่มันสวยอะเข้าใจป่ะงงไหมอ่าของใครเอ่ยอ่ะน้องพรีมน้องพรีมนะคะน้องพรีมโปรไฟล์คุณมากเลยอะทุกคนเออมันเป็นกระตุนแบบที่ค่ายคิดกันหรอใช่ไหมหรืออะไร โปรไฟล์แบบนี้เห็นคนใส่เยอะมากเลยอะน้องพิมพ์นี่เคยส่งมาแล้วหรือยังไม่แน่ใจนะเ <c oughs> ดาไปมัวแหละพี่ปอคุณน่ะคุณทุกคนในโลกนี้แหละโอ้ยสีม่วงบ้านสีม่วงน่ารักโอ้ยเตียงเด็กยังสีม่วงเลยทุกคนเป็นห้องน้ำห้องน้ำก็สีม่วงเออใครมีสีแปลกๆลองพิมพ์มาแล้วบอกว่าสีแปลกๆในบ้านสีแป,กแปกลกๆอะไรเงี้ยเออสีแปลกแต่สวยหรือเปล่าต้องสวยสีใช่ไหมโอ้ยน่ารักะ เนี่ยเห็นป่าบ,บ้านเขาเป็นรูปตัวอะไรอ่ะตัวแอลหรือเปล่าเออสร้างเก่งนะไอเดียดีมากเลยอ่ะทุกคนจริงๆไม่โมออ้ยสวยหมดทุกอย่างเลยอ่ะห้องครัวยังดูดีเลยอ่ะเออน่าจะลองสร้างโซนนี้ดูมั่งนะอุย้ยแอบขอไอเดียเดี๋ยวมาสร้างโซนนี้บ้างดีกว่า <c oughs> แต่จะสร้างสวยเหมือนน้องเขาหรือเปล่าไม่รู้นะเพราะว่าเฮ้ยดูดีน้องเขาสร้างไว้ดีมากเลยอ่ะเฮ้ย ทำเลที่นี่ดีเลยนะอันนี้ห้องกักตัวคนเป็นโควิดใช่ไหมบ้านรวยมากอะ่ะออมากักกันตรงนี้ในบ้านนี้อยู่กันประมาณสามสิบกว่าคนทุกคนเอยดีดีด,ดีชอบชอบเป็นทำเลที่แบบว่าไม่คาดคิดว่าจะทําเป็นบ้านได้อะ่ะทุกคนดีมากชอบชอบเออลองมาสร้างกันดูดิทุกคนพี่ปอว่าต้องว้าวแน่ๆเลยอะ่ะใครสร้างเก่งนี่คือต้องว้าวเพราะมันไม่มีอะไรมากเลย อ่ซ้ายขวาแล้วก็ปิดทับข้างบนก็เป็นหลังคาแค่เนี้ยเองทุกคนลองทำดูน่ารักมากอ่ะอันนี้อะไรเนี่ยเป็นบ้านสีน้ำเงินนะคะทุกคนคือพี่ปอหาน,านานมากหลังเนี้ยจริงๆคือไม่ได้อ่านไงว่าอยู่ตรงไหน <c oughs> น้องอะไรน้องมิวตี้เออมิวตี้พี่ปออ้อมโลกไปไกลมากเลยเออมาจากทางเนี้ยข้างหลังเขาอะทุกคนจริงๆมันต้องมาบ้านอีตรงเนี้ยบ้านเขาเนี่ยตรงเนี้ยบ้านเลยพี่ปอ ลองเฮ้าอ่ะเออตรงเนี้ยเนี่ยมาต้องมาตรงนี้โอ้โหขอโทษบินไปข้ามโลกเลยจ้ะเออเป็นบ้านสีนงเงินประตูสีม่วงซา่าเห็นไหมตกแต่งสวยสดงดงามอุ้ยมีโต๊ะผู้ด้วยทุกคนน,น่นานน่านนี่เายอันนี้ไว้อาบน้ําชิวๆมีดอกกุหลาบไว้ปไปโปรยปลายโหยนอนแช่น้ำอ,อ่าคันได้ก็น้ําแหละน้าแร่น้ํานมเออผิวสดใสอุ้ย ตรงนี้แต่งสวยอะทุกคนเหมือนบ้านบ้านอะไรสักอย่างนะตรงนี้แต่งเก๋มากเลยนะเฮ้ชอบมุมเนี้ยสีสันมันได้เลยแล้วมันแบบเอ้ยตรงนี้ดีอะตรงนี้ดีตรงนี้ดีแต่เข้าไม่ได้ <c oughs> ขอบคุณโอเคพี่ปอกดอะไรเนี่ยโอเคนี่เห็นป่ะข้างบนเขาแต่งดีนะดูดีเห็นป่ะมีห้องนงห้องนอนเออน่ารักอะ นี่เ <tang> ห <s> ็นไหมเราอย่าเพิ่งดูข้างนอกนะคะบางหลังอะคือข้างนอกแบบเอ้ยอาจจะธรรมดาแต่ข้างในแบบว้าวเลยอะอะไรอย่างเงี้ยเนาะเออไปเราไปดูหลังสุดท้ายท้ายสุดของเราหรือเปล่าอ่าหลังนี้จะเป็นประมาณอารมณ์แบบหมู่กระทะปาปูป่ะเออนี่ชื่ออะไรเออเดี๋ยวหาชื่อก่อนนางพูมนางพูน b ีเอสี่สิบแปดบีท S อ พี่ปอน้ำลายเต็มโทรศัพท์ไปหมดแล้วเข้าไปดูเลยจ้าทุกคนทางเข้าฮลโหลฮลามากเลยโอ้โหนี่ถ้าไม่บอกเลยพี่ปอไม่ได้คิดว่าเป็นร้านหมูกระทะเลยนะทุกคนโอ้โหมันแบบไม่กล้าเข้าอ่ะทุกคนกลัวตังค์ไม่พอจ่ายอ่ะใช่ไหมดูดิโอ้โหเฮ้เยทุกคนในที่สุดหมูกระทะที่ตั้งอยู่บนโต๊ะก็มาจ้าทุกคนปกติน้องบางคนก็จะไม่ค่อยมีเ,เขาเรียกอะไรนะโต๊ะ โตะอะไรนะมีโต๊ะแต่ไม่มีเอ,อ่อหม้อเอ้ยวันนี้น้องทำละซ่าเอ้ยมันเห็นภาพมากเลยเนี่อะไรห้องน้ำํำน่ารักเอ้ยทําได้ใหญ่โตมโหราน,นี่โหไม่ธรรมดานะทุกคนนี่เห็นปะ่ะข้างหลังเป็นออกไปไหนหรือเปล่า <laughs> ไ่ได้เดินเข้าไปดูเอ้ยแต่มองคร่าวแล้วสวยเลยละ่ะ คือแบบว่าใหญ่โตโมโหลานรองรับไว้ประมาณรองรับทัวร์ได้ประมาณเออยี่สิบรถทัวร์ทุกคนแกง๊งแก๊งชาวจีนมาแล้วโอ้ชอบกินบุฟเฟ่ต์มากเลยจานนี้โอ้โหน่ากินพี่ปอก็ชอบนะจ๊ะไม่ใช่เฉพาะคนจีนนะจ๊ะคนไทยก็ชอบมากเลยบุฟเฟต่ต์อันดับแรกเลยต้องขอตักกุ้งก่อนเลยนะจ๊ะโอ้โหอันดับที่สองอะไรอันดับที่สองอะไรก็ได้และปูเลยพี่ปอโอ้โหขี้เกียจแกะมากเลยอะ ถึงมันจะแพงแต่เราก็ขอแบบว่าฮ้ยมองมันอย่างเดียวก็แล้วกันเพราะอะไรพี่ปอแกะไม่เป็น <c oughs> ต้องไปฝึกแกะปูก่อนนะใครใส่บุฟเฟ่นี่คือแบบเราจะต้องกินปูให้ได้ประมาณสักหนึ่งถึงสองตัวแล้วก็โอเคคุมแล้วอืมดีมากเลยอ่ะทุกคนดีมากเลยอะ่ะชอบชอบโอ้ยพอคิดเราก็อยากไปกินหมูกระทะเลยอ่ะทุกคนหิว เพราะฉะนั้นพี่ปอต้องไปกินหมูกระทะก่อนนะคะทุกคนอุ้ยอยู่มากเลยน่ารักมากเลยค่ะน้องภูมิเก่งมากตบมือให้ตัวเองเลยค่ะทุกคนไปแล้วเจอกับพี่ปอใหม่ใน e ีพีที่72นะคะทุกคนจะเป็นของใครบ้างไว้ลุ้นกันนะคะแต่จะบอกว่าบอกว่าไปบ้านหนูไปบ้านหนูช่วยทิ้งไอดีไว้ด้วยนะคะไม่ใช่บอกว่าไปไปแล้วไม่ทิ้งไอดีนะจ๊าทุกคนไป